สิ่งที่สำคัญนะวันนี้ที่คณะหลอมรวมประชาชนได้คิดและก็มีคำฝันว่าประเทศไทยต้องมาก่อนนั้นเพราะเราต้องการจะหลุดพ้นคือพาประเทศหลุดพ้นจากวงจรอุบาทไม่ว่าเลือกตั้งยึดอำนาจการต่อสู้ของประชาชนเรามักจะพูดเสมอว่าตลอด90ปีนี้เป็นการสลับอำนาจระหว่างคนถือปืนกับคนถือเงินแต่ว่าคนที่ไม่สลับทุกข์สลับตายก็คือประชาชนหมายความว่าวันที่คนถือปืนเป็นใหญ่วันที่คนถือเงินเป็นใหญ่ประชาชนก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมแล้วก็คอยหยอดน้ำหยอดอาหารไม่ให้ตายเพื่อเป็นองค์ประกอบว่าประเทศนี้ยังมีประชาชนอยู่แต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยที่เขาบอกว่าทุนขุนศึกเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทุนขุนศึกนักการเมืองคนมักจะไม่พูดกันว่านักการเมืองทุนกับนักการเมืองบางเวลาก็เป็นบริบทเดียวกันครับนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มทุนก็เข้ามาเป็นนักการเมืองก็เป็นจำนวนมากขุนศึกก็ใช้อำนาจแล้วก็ใช้ทุนในการไปหาเงินหาพวกกระซับต่างๆนะครับภายใต้โอกาสและงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็จะถูกสร้างให้รักใครชังใครชอบใครเกลียดใครนะครับในเวลานี้เกลียดคนนี้ในเวลานี้รักคนนี้คนที่เคยรักก็มาเกลียดคนที่เกลียดก็ไปรักก็ถูกการเมืองสร้างความรู้สึกให้คนอย่างนี้แต่ประเทศเนี่ยไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยวันนี้ที่เราพยายามหยิบยกเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยได้ตั้งสติกันจริงอยู่นะครับทุกคนบอกว่าทนกับความล้มเหลวความบ่อท่าของรัฐบาลนี้ไม่ได้เมื่อมีสัญญาณการเลือกตั้งทางการเมืองเองก็ต้องปลุกความแตกแยกขึ้นมาเพราะความแตกแยกมันคือคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่หย่อนเรื่องการเลือกตั้งณเวลานี้ทั้งที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือสภาพประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนบ้านถูกไฟไหม้ถามว่าอะไรคือไฟก็คือรัฐธรรมนูญ60นั่นเองนะครับเวลานี้ก็คิดกันว่ากำลังย้ายเข้าไปอยู่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ซึ่งมันผิดวิสัยเรานี่ก็บอกว่าเรามาชวนบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับอาจจะหมดสภาพแล้วก็ได้ก็มาสร้างบ้านใหม่ก็คือมาสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เสียเนี่ยทีนี้นักการเมืองก็มีความรู้สึกกันว่าถ้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไปนี่เป็นการคิดผิดอย่างมหันต์เลยเพราะถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะไม่ได้เลือกตั้งต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าจินตนาการเวลาเนี้ยที่พยายามบางคนในสื่อการเมืองพยายามอธิบายว่าคณะหลอมรวมออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ให้มีการเลือกตั้งความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ถูกต้องและดีงามแต่ถ้าว่าอยู่เฉยๆแบบไอ้พวกนั้นเนี่ยก็คิดจินตนาการมองโลกสวยโลกสวยคือผลประโยชน์ส่วนตัวนะนะครับไม่ใช่โลกสวยเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมคือณวันนี้ที่เราอธิบายกันมาซ้ำๆซากๆในสถานการณ์อันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขากุมไพ่อย่างเบ็ดเสร็จอย่าไปเชื่อว่าไอ้ภาพที่เห็นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะในทางการเมืองเนี่ยความจริงที่ปรากฏในสื่อเนี่ย 30% เท่านั้นนะหลังจากภาพปรากฏมันคือ 70% ที่มันเป็นความจริงอยู่ไอ้ที่เห็นมันไม่ใช่ไอ้ที่ใช่มันไม่เห็นนะครับในท่ามกลางปัญหาอันนี้เนี่ยบางคนก็ยังเห็นแก่ได้แต่พวกเราในฐานะที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางการเมืองเราไม่คิดแบบนั้นเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราคิดว่าเอาชาติบ้านเมืองรอดก่อนอย่างไรเพราะฉะนั้นบรรดานักการเมืองเนี่ยนะครับคุณฟังผมดีๆนะว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาร่วมมือกับประชาชนในการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่คุณจะไม่ได้เลือกตั้งไม่ใช่นะครับคณะหลอมรวมคือผมและพี่นกเขาจะไม่ให้การเลือกตั้งสามปอนั่นแหละไม่ให้เลือกตั้งเหตุที่ไม่เลือกตั้งนี้นะครับเขาแยบยลและเขาอธิบายว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเราต้องอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญนี้คือเครื่องมือของสามปอนะครับ8ปียังนับได้6อ่ะเอานี้ดีกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้รวมกระทั่งว่านะครับถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยเป็นคนอื่นบ้านเมืองนี้ลุกเป็นไฟเรื่องกฎหมายลูกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญความจริงไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับถ้ามองอย่างใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยว่าคุณกำลังเดินเข้าไปสู่กับดักภาษาสงครามเรียกว่ากินลิงโซนเข้าไปในพื้นที่ที่เขาออกแบบจัดการผู้ใดวางระเบิดทั้งหมดแล้วยังเดินเทเลอร์หน้าโง่เดินเข้าไปอีกนะครับสภาพการมันเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่มีกฎหมายลูกกับรัฐธรรมนูญเลยมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วก็ยังเลือกตั้งไม่ได้
เลือกตั้งไปแล้วก็ยังเป็นโมฆะครับสภาพการณเวลานี้หนักกว่าทุกเหตุการณ์ทั้งโมฆะและมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเพราะทั้งรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎหมายลูกอันเป็นผลทําตามรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นปัญหานักการเมืองมีความอยากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับนักการเมืองไปบอกประชาชนว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวชนะเป็นรัฐบาลแล้วเดี๋ยวแลนสไลด์แล้วเดี๋ยวถล่มทลายแล้วจะประกาศคนโน้นคนนี้มาแก้เอาภาพนักธุรกิจประสบความสำเร็จหรือว่ากลุ่มทุนประสบความสำเร็จอะไรที่ประกาศนั้นไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นก็เสนอสหรัฐมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสำเร็จกว่าเพื่อนนี่ผมยกตัวอย่างถ้าเอาความสำเร็จกว่าเพื่อนเนี่ยก็ใครจะใหญ่กว่าสหรัฐอ่ะเจ้าสัวซีพีนี่ก็สำเร็จเจ้าสัวโรงเหล้าก็สำเร็จนี่ผมกำลังจะบอกว่าจะเอาอะไรเป็นมาตรวัดพลเอกชวลิตบอกว่าอย่าคิดเอานายธนาคารมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรองนายกทางเศรษฐกิจนะเพราะถึงเวลาชิบหายหมดดังนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดนะวันนี้ก็คือว่าเราต้องการทำกติกาให้ถูกต้องและกติกาก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยหมวดที่ว่าด้วยผลประโยชน์ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยยินยอมไม่แก้ไขหมวดเลือกตั้งเพื่อให้นักการเมืองมันเสื่อมเพราะแก้ไขเรื่องของตัวเองและก็แก้ไขไม่สิ้นกระแสความจนกระทั่งให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวงจรเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเข้าสู่เดดล็อกทางการเมืองวันนี้ยังมีระยะเวลาเหลืออยู่ไอ้ที่คิดว่าเลือกตั้งไปแล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะท่านคิดไปเถอะนะครับเราไม่ไปขัดแย้งอะไรใครเสนอก็เสนอไปแต่ว่าพวกเราเชื่อว่าเลือกไปแล้วไม่ได้แก้ถ้าแก้มาได้ใน4ปีที่ผ่านมาทำไมไม่ได้แก้นะครับนี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันแก้อะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องเสียก่อนณวันนี้เนี่ยการที่จะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่คณะหลอมรวมแต่เพราะตัวคุณเองนั่นแหละบรรดานักการเมืองคุณฟังผมนะเพราะจิตใจที่เห็นแก่ได้จิตใจขี้แพ้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหน้าคุณก็เห็นเพียงแค่ประโยชน์ว่าจะชนะจำนวนเท่าไหร่แต่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศและประชาชนและโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างไรระดับสามพอมันไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงปล่อยให้พลังประชารัฐเนี่ยนะครับเหมือนแพแตกเนี่ยถ้าพวกนี้ไม่จงใจอยากคิดว่าพวกนี้มันไม่มีปัญญานะมันหิ้วมาทั้งนั้นอะลงผู้แทนอะครับเพราะฉะนั้นใครกล้าออกฤทธิ์ออกเดชกับพวกเขาบรรดานักการเมืองเถาๆทั้งหลายครับแต่เขาเจตนาให้คนเห็นแบบนี้คนไทยก็มีความหวังเอาแลนด์สไลด์แล้วและอีกพักหนึ่งเนี่ยนะครับประกาศเป็นพักประชาธิปไตยพักคนดีทั้งหลายเนี่ยก็ไปเอานักการเมืองสีเทาที่ตัวเองประนามย้ำเหยียดนี่แหละเอาเข้ามาพอย้ายขั้วกลายเป็นคนดีทันทีกลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับย้ายออกจากตัวเองเป็นคนทรยศย้ายเข้าตัวเองกลายเป็นคนดีครับแต่นี่คืออะไรพกความเสื่อมมาด้วยครับแต่ชี้ให้เห็นว่าการเมืองมันเละการเมืองมันต่ำซามนี่มันเป็นเวทีโรงใหญ่และไม่มีวันที่จะข้ามพ้นวงจรอุบาทถ้าคุณไม่เริ่มนับหนึ่งที่ถูกต้องเนี่ย4ปีที่แล้วติดกระดุมผิดมาครั้งนี้ก็ติดปิดอีกเรากำลังชวนว่าครั้งหน้าคุณไม่ต้องใช้กระดุมแล้วมาใช้ซิปมันจะได้ไม่ปิดอีกนะครับวันนี้เนี่ยครับในทางการเมืองก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยต้องมาและทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กความจริงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ประชาชนอ่อนแอถึงที่สุดนะรัฐบาลก็อ่อนแอถึงที่สุดประเทศก็อ่อนแอที่สุดวันนี้ประชาชนนี่อ่อนแอถึงที่สุดมีความหวังอยู่ในฐานะผู้เลือกตั้งให้กับนักเลือกตั้งนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนแต่เราพร้อมจะอดทนและรอคอยไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจวันนี้ก็รอได้พรุ่งนี้ไม่เข้าใจมะรืนนี้วันต่อไปก็บอกให้ทุกคนกว่าจะเข้าใจ